ความฝันของผู้หญิงทุกคนคือการได้แต่งงานกับคนที่เรารักและคนที่ฉันรักก็คือผมไม่ว่าแต่งงานกับเมย์เด็ดขาดเมย์เขาไม่ใช่ผู้หญิงที่ผมรักแม่เข้าใจหรือยังถ้าแกไม่แต่งกับเมย์นะแกไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่การแต่งงานของเราจะต้องเป็นความรักพี่เทียนจะทำอะไรคะเมย์พี่เทียนหยุดนะเมย์ต่อไปเนี้ยเมย์จะเล่นบทผู้ช่วยแล้วก็บทเมียของพี่เทียนให้สมบทบาทเลยนะคะพี่ไม่เชื่อว่าเทียนกับเด็กคนนี้จะเป็นสามีภรรยากันเชื่อยังมึงจับเป็กเทียนซะแล้วแค่ฉันได้แต่งงานได้กับเขาเนี่ยฉันก็เหมือนกับถูกหวยแล้วนะเว้ยแกหากความทุกข์ทนจางหายอาจจะมองเห็นความสุขปั๊มสามีตัวเองเนี่ยมันจะผิดกฎหมายข้อไหนเมย์